ไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะคนแน่จริงนี่เขาเชื่อความจริงก็ที่ไทยเป็นไทยไม่เป็นเมืองขึ้นของประเทศใดมาจนทุกวันนี้ก็เพราะน่าเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองนะครับการปล่อยข่าวครั้งนี้มาจากกลุ่มที่เรียกว่ากองบัญชาการสงครามไซเบอร์ที่มีการบัญชาการเหตุการณ์จากต่างประเทศแล้วก็มีพรรคการเมือง2พรรคการเมืองอยู่ในประเทศไทยที่ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญดีนะครับไม่ได้สวรรคตอย่างที่มีการกล่าวอ้างและไม่มีความจำเป็นอะไรนะเรื่องของการออกมางานพระราชพิธีต่างๆพระองค์ก็ออกมาตามงานพระราชพิธีต่างๆตามปกติที่ผ่านมาก็มีพระราชเรื่องของการพูดความจริงผมเรียนหุ้นส่วนเรื่องของการรับข่าวลืออย่าไปเชื่อนะครับแหล่งข่าวลือที่ปล่อยออกมาที่เป็นเนกาทีฟเป็นลบนะครับเพราะคนเหล่านี้มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองเพื่อให้คนของพวกเขานะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นประเด็นที่หุ้นส่วนร่วมกันโหวตมานะครับก็มีการปล่อยข่าวอีกแล้วนะครับบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นพระองค์ปลอมนะครับมีการจับผิดนะครับอ้างว่าเป็นเรื่องของพระองค์ปลอมมีการเอาภาพพระบรมฉายาลักษณ์มาในงานพิธีต่างอ้างว่าเป็นพระองค์ปลอมขณะเดียวกันก็มีการปล่อยข่าวว่าสวรรคตอีกแล้วนะครับเป็นข่าวอัปมงคลที่เกิดขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันอะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะคนแน่จริงนี่เขาเชื่อความจริงเขาทำตามความจริงเขาไม่เชื่อข่าวลือข่าวลวงใครพูดว่ายังไงแน่จริงความจริงชนะเสมอก็อยู่ที่ความหนักแน่นของเราแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนึกถึงแผ่นดินรัชกาลที่9บ้างก็เราก็พูดแค่นี้แหละเพราะว่าคนก็พูดใส่เรามามากแล้ว อยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลประเทศของเราหรือบ้านครอบครัวของเราเนี่ยจะมีความสุขปลอดภัยน่าอยู่สบายมันก็ขึ้นกับคนรุ่นกับประเด็นคำถามที่พวกสามกีบชอบถามนะคะชอบถามว่าพระมหากษัตริย์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์มีไว้ทำไมถ้าให้ยายตอบอย่างที่ใจยายคิดยายก็จะตอบว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีไว้ให้ถามนั่นแหละค่ะแต่ถ้าจะเอาคำตอบแบบมีหลักการมีเหตุมีผลแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักของชาติที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลค่ะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ล้วนแล้วแต่ทำคุณประโยชน์มหาศาลให้กับประเทศชาติอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และที่ไทยเป็นไทยไม่เป็นเมืองขึ้นของประเทศใดมาจนทุกวันนี้ก็เพราะพระมหากษัตริย์ค่ะทำไมพวกคุณถึงตั้งคำถามอย่างนี้เพราะว่าพวกคุณไม่เคยรับรู้ไม่เคยเห็นและไม่คิดที่จะรับรู้หรือคิดที่จะเห็นพวกคุณเชื่อเรื่องราวปลอมๆที่เขาจูงจมูกพวกคุณแต่งออกมาเป็นนิยายน้ำเน่าพวกคุณเชื่อจนคิดว่าพวกคุณรู้แน่รู้จริงแล้วจนกลายเป็นความเกลียดชังสถาบันในที่สุดค่ะและถ้าพวกคุณนะคะลองเปิดหูเปิดตาเปิดใจนะคะศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีข้อเท็จจริงมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือหรือหัดดูข่าวในพระราชสำนักบ้างพวกคุณก็จะรู้ค่ะว่าพระมหากษัตริย์ได้ทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้างไม่ใช่หลงงมงายอยู่แต่ในดินแดนทวิตเตอร์หรือว่าเชื่อข่าวเท็จที่พวกชังชาติคอยยัดเยียดให้เพียงด้านเดียวค่ะและยายก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าเกิดเป็นคนทั้งทีควรมีความสำนึกกตัญญูรู้คุณอย่าเนรคุณใครโดยเฉพาะเนรคุณพระมหากษัตริย์เพ
ราะว่าชีวิตของคุณจะมีแต่ความตกต่ำไม่เจริญรุ่งเรืองอีกต่อไปค่ะในเชิงปรากฏการณ์ถ้านำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าปรากฏการณ์เหล่านี้กลับมาอีกรอบหนึ่งในขณะที่ม็อบกำลังทำการบุกนะครับแล้วก็มีพรรคการเมืองของพวกเขาพยายามใช้คำพูดวาจาภาษากล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์อ้างว่านะครับงบประมาณส่วนพระองค์นั้นมีเพียง7หน้าเท่านั้นแต่ความจริงมีหนาเต๋อเลยนะครับเพื่อทำการดิสเครดิตหรือลดความน่าเชื่อถือของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะทรงมีพระดำรัสเรื่องของการพูดความจริงนะครับความจริงเท่านั้นยังคงอยู่พวกเหล่านี้นะครับก็มีการหลังจากที่มีการก่อนหน้านี้มีการปล่อยข่าวอัปมงคลจากสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับคราวนี้ก็มีการปล่อยข่าวอีกบอกว่ามีการเตรียมเมนไว้แล้วโน่นนี่นั่นนะครับต่อมาก็มีการปล่อยข่าวบอกว่าพระองค์เดิมไม่อยู่แล้วตอนนี้เป็นตัวปลอมออกมานะครับดูจากพระบรมฉายาลักษณ์ส่วนนั้นมันไม่เหมือนเดิมส่วนนี้ไม่เหมือนเดิมจนมีคนถามผมเยอะมากว่าตกลงความจริงมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นนะในช่วงเวลาที่ม็อบกำลังเคลื่อนไหวผมเรียนหุ้นส่วนนะแล้วก็เรียนประชาชนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้นะเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองนะครับการปล่อยข่าวครั้งนี้มาจากกลุ่มที่เรียกว่ากองบัญชาการสงครามไซเบอร์ที่มีการบัญชาการเหตุการณ์จากต่างประเทศแล้วก็มีพรรคการเมือง2พรรคการเมืองอยู่ในประเทศไทยที่ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญดีนะครับไม่ได้สวรรคตอย่างที่มีการกล่าวอ้างและไม่มีความจำเป็นอะไรนะเรื่องของการออกมางานพระราชพิธีต่างๆพระองค์ก็ออกมาตามงานพระราชพิธีต่างๆตามปกติที่ผ่านมาก็มีพระราชดำรัสเรื่องของการพูดความจริงผมเรียนหุ้นส่วนเรื่องของการรับข่าวลืออย่าไปเชื่อนะครับแหล่งข่าวลือที่ปล่อยออกมาที่เป็นเนกาทีฟเป็นลบนะครับเพราะคนเหล่านี้มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองเพื่อให้คนของพวกเขานะครับเข้ามาเป็นราชวงศ์ใหม่เขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยเหมือนประธานาธิบดีไม่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์แต่เขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงราชวงศ์นะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมานานและผมพูดมาตั้งแต่ปี2558แล้ววันนี้ประชาชนคนไทยและหุ้นส่วนคงได้เห็นเชิงประจักษ์นะครับการเมืองมันมีเวลาของมันและเขารุกบุกตีครั้งนี้เขาเชื่อว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่แน่นอนนะครับเขาจะพ่ายแพ้อย่างยับเยินกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาข่าวลือที่เกิดขึ้นมีเจตนาเพื่อลดความน่าเชื่อถือของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทำให้ประชาชนเกิดความสับสนเกิดความไม่เชื่อมั่นหลักคิดนี้เคยใช้มาก่อนในการปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัติเนปาลปฏิวัติในจีนปฏิวัติในเยอรมนีเคยใช้หลักคิดนี้มาก่อนเนี่ยเป็นหลักคิดตะวันตกแต่ปัจจุบันยุคปัจจุบันเขาเรียกว่ายุคนิวมีเดียหรือสื่อใหม่นะครับข้อมูลข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับจะสามารถเอาชนะทุกสิ่งนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเมืองเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งนะครับก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองอย่างไรก็ตามฮะต้องช่วยกันพูดความจริงนะครับพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Dan ron ron ma chin na ka sa la de me ka tha sang rieng a rang cha yang ta nai na pha sa la cha am phon Dan ron ron ma chin na ka
ลาโลกไปไกลอย่ามีจำต้องพลากจากดวงใจไกลแสงไกลสุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกลัวเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนภาไร้จินนากรแดงร้อนทิ้งและก่อนจะลาโลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่ฉันชมSanta, the golden solar turns to blue sea. Brings the hill and goes a rum tree. Happy be my love, Santa. Santa, the multicolored dancing sunbeam. Brightly shines on in my heart's dream. I fell on a love, Santa.Deep birds come to find it a peace they peel and cute. The white world seems to rest and so do I answer you. To Santa is when we sing the sun comes twilight. Day is done a breeze good night, happy be my love, Santa. Oh, young man, จบยาวนี้เป็นเวลาสุดอาวรยังไร้ความสว่างห่างเจนกันยังรักฉันจะจบJust.